สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่องไอ้แจ็คพอตนะครับเราเล่นกลับมาอยู่ในเกม ARBS กันอีกแล้วหรือว่า Animal Reward Battle Simulator นะครับคราวนี้เราก็มาถึงใน EP ที่2กันแล้วนะครับในการเล่นผ่านด่านของ Human อะไรวะ Solution นะครับฟังไม่ทันหรอกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ Solution นั้นมันแปลว่าอะไรนะครับผมนะแต่ตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่8กันแล้วนะฮะนะจากทั้งหมดนะครับใน EP นึงที่ผมเล่นไปถึง7ด่านนะครับแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันที่ด่านที่8กันเลยนะฮะลิมิต48บ้าหรือเปล่า48เหรียญกูจะเอาอะไรไปสู้วะถามจริงเฮ้ยแต่มีตัวใหม่ว่ะซึ่งเธอเป็นหน้าไม้นะครับคอสโบนะครับโอเคได้โอเคให้มา48โอ้โหผมคิดว่าไอเนี่ยถ้าสมมติยิงไปเนี่ยมันจะระเบิดเว้ยพอมันระเบิดใช่ไหมมันก็จะตู้มนะครับมันก็จะตู้มแล้วมันก็จะแตกตัวนะครับแล้วผมก็จะไม่เอานักรบไปรบเพราะว่าไอ้ถือหน้าไม้ตัวนี้มันจะยิงนะฮะแต่ผมที่รู้ผมต้องการให้พวกนี้มันบัลลอนะครับโอเคน่าจะได้อยู่หรอกมั้งนะโอเคมาดูกันนะครับว่าด่านที่8ผมจะยังไงนะฮะตอนนี้ครับจุดรอยิงเข้าไปโอ้โหแตกวงสลายก่อนโอ้ยมึงยิงพวกตัวเองทำไมวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วล่อล่อมันไปอย่างนั้นแหละล่อมันไปล่อมันไปรอมันไปรอมันไปอ้าวชิบหายแล้วตัวทำเกมกูตายโอ้โหโดนตัวระยำเละตุ้มเปะตายนะครับผมว่าเกมนี้ไม่น่ารอดนะฮะนะมึงจะทำอะไรมึงเอาถือร่มโอป้า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 โดนตืบตายโดนลิงกอริลลาตืบอ่ะผมขอจัดใหม่นะครับเอาจัดใหม่นะครับนี่เขาเรียกว่าแผนดีเฮ้ยมึงรอไปทางนู้นมึงมานี่มึงอย่าถอยมึงรอไปทางนู้นอย่างนั้นแหละรอไปทางนู้นเฮ้ยมันมาแล้วยิงโอ้โหยิงอะไรมึงวันเดียเอามึงจะหนีทำไปแบบมันไม่ยิงก็โอ้นั่นไงโอ้ไม่ได้ผลว่ะงั้นผมลองใหม่แป๊บนะลองใหม่ก่อนแป๊บนึงขอคิดใหม่ก่อนนะครับโอเครอนะครับควรจะเป็นตัวเดียวนี่แล้วนักรบก็เป็นตัวบูแป้งเลยนะฮะเฮ้ยเวิร์กป่ะวะผมว่าไม่เวิร์กอะให้พี่โบดำหรอวะไปบูให้ก็ไม่เวิร์กอยู่ดีวะอยากได้นี้สัก2ตัววะเอานี่แหละเนี่ยจะเป็นตัวแทงชั้นเลิศให้กับเรานะครับแล้วก็เอานี้มาล่อแม่งเลยเยอะๆนะฮะเวิร์กป่ะวะมึงว่าเวิร์กป่ะอ่ะเวิร์กอยู่หรอกนะครับโอเคอ่ะโอเคนี่เป็นไงล่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปสุดยอดยิงเข้าไปสบายเฮ้ชิบหายแล้วแพ้เลยนะครับโดนแก๊งมวยวัดลุมตื่นเรียบร้อยกูเริ่มใหม่เองเลยแล้วกันไม่ได้ผลว่ะให้ผมคิดดูก่อนนะครับผมคิดว่าผมต้องบังคับเองอ่ะมันถึงจะเวิร์กนะครับเอาใหม่นะฮะนี่อย่าเพิ่งยิงนี่อย่างนั้นแหละนี่แหละอยู่กันเป็นกลุ่มยิงเข้าไปวิ่งก่อนแก๊งเกาหลีมาดึงมันไว้ส่วนที่เหลือยิงอย่าหนีนะเว้ยจะหนีนะเว้ยชิบหายแล้วโอ้ยตัวเดียวเฮ้ยโอป้ามึงมาล่อให้ดิโอ้ตายแล้วเอาใหม่ตะกี้เขาใหม่อย่างนั้นแหละมานี่มึงจะไปไหนหรอเอ้ยโอ้โหตายแน่มานี่มึงมารอเร็วนักรบกำลังล่อให้อยู่อย่างนั้นแหละวิ่งยังกันแหละยิงจะหนียิงกูลุ้นแหละ yes เห็นไหมมันต้องบังคับเองนะครับโอ้โหมันถึงจะได้ผลโอ้ดูไอ้โอป้าตัวนี้ดิไม่ทำเตี่ยอะไรแถมยังมาบังแดดถือร่มอีกโอ้ดูผู้หญิงคนนี้ดิเขาโคตรกล้าหาญเลยนะครับแหมโอเคผมเข้าใจแล้วว่ามันต้องบังคับเองด้วยนะครับบังเกมนะฮะนะโอ้โหด่าน8มาก็เดือดแล้วนะเนี่ยอ่ะเอาละครับต่อมาเป็นด่านที่9แล้วนะฮะตอนนี้มันให้มา50นะครับลิมิต50เหรียญ
แล้วก็ให้ใช้แค่2ตัวซึ่งผมก็ไม่รู้จะให้ใช้ทำเตี่ยอะไร2ตัวนะครับนั้นก็อยู่2จุดนะครับเพื่อรอเป้าโอเคไปยิงอย่างนั้นแหละเอาละครับอย่างนั้นแหละตายนะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะง่ายดายเหลือเกินยิงจบนะครับด่าน9ทำไมมันง่ายกว่าด่าน8วะเนี่ยงงอ่ะไอคนพัฒนาเกมเอาละครับต่อมาด่านที่10โอ้โหเจอกับแก๊งวูฟรีนนะครับแล้วตอนนี้มันก็ให้มาแค่50เหรียญปะโถให้มาแค่50เหรียญได้ไงวะให้มา50เหรียญเหรอให้มา50เหรียญงั้นผมขอให้พวกนี้เป็นตัวแทงก่อนเฮ้ยไม่ได้ที่เหลือช่วยที่เหลือดึงดูดความสนใจที่เหลือดึงดูดความสนใจแล้วก็ได้ไหมไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ครับไปนะครับไปดึงดูดความสนใจเอ้ยตายแล้วว่ะตายแล้วหนึ่งเฮ้ยตายแล้วหนึ่งเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วโชว์ผีหายแล้วเอ้ยมันเข้าหาตัวทำเกมหนีเร็วโอ้โหตายนะครับโอ้ไม่ได้การว่ะทำไมเอามันเดี๋ยวเฮ้ยหอกมันโยนแค่ครั้งเดียวนี่หว่าตะกี้ผมเห็นนะครับหอกมันโยนแค่ครั้งเดียวแสดงว่าถ้าสมมุติเรามีสัก3ตัวก็ตายทั้ง3ดิใช่ป่ะใช่มั้ยทฤษฎีนี้ผมคิดถูกป่ะเห็นมั้ยมาปุ๊บตาย3บวกอีกน่าจะเป็นไปได้นะครับดูนะโยนนั่นแหละตาย3เหลือ2นะครับแล้วให้ตรงนี้ซัพพอร์ตยิงเอานะฮะผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่เป็นไงล่ะตายให้2คนนี้บวกนั่นสุดยอดนะครับทำไมกูไม่ทำอย่างนี้แต่แรกวะนะครับผ่านแล้วนะครับด่าน10เอาละครับต่อมาเป็นด่านที่11นะครับโอ้โหมันเอา2พี่น้องแจ็คสันมาด้วยนะครับแล้วก็มีวูฟรีนแล้วก็โอ้โหเฮ้ยมึงเอาแก๊งกระป๋อมที่รักกูมาด้วยเอาไงดีวันนี้แล้วคราวนี้มันให้มา170เหรียญนะฮะก็เอาละครับเนี่ยผมก็ได้ประมาณเท่านี้แหละฮะเพราะผมคิดว่าไอตัวนักรบเนี่ยผมคิดว่าจะเอาไปบวกแทงกับตรงนี้ก่อนนะฮะส่วน3หลังตัวนี้จะยิงซัพพอร์ตนะครับก็คือนักรบแบบมันช่วยถ่วงเวลาได้แล้วอีกอย่างมันโยนหอกได้นะครับพอโยนหอกไปปุ๊บไอ้พวกเนี้ยจะตายกันหมดนะฮะส่วนไอ้วูฟรีนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะโดนหอกพวกเรายิงใส่หน้าเขาให้นะฮะเดี๋ยวก่อนขอจัดแม่นๆก่อนนะครับนี่ทางละหนึ่งไปเลยนะครับให้มันตั้งใจที่จะโยนใส่ตัวนั้นโดยเฉพาะนะฮะนี่นะครับฉลาดพอนะครับนี่นักรบก็จะโยนใส่ไอ้ตัววูฟรีนใช่ไหมอันนี้ก็จะโยนใส่บูฟารีนปึ๊บตายแล้วก็จะเหลือด้านหลังส่วนด้านหลังเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของคนป่าคนป่าจะเก็บไอ้พวกแรปเตอร์ได้ยิงครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวตายนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของนักรบเพื่อเอาไว้บวกกับ security แล้วก็จะมีด้านหลังซัพพอร์ตจากบักแวนเฮลซิงนะครับนะปืนมันแรงอยู่แล้วโอเคมาดูกันนะครับว่าตะกะผมจะรอดหรือเปล่านะครับมาดูกันนี่นักรบโยนไปตายนะครับตามแผนนะฮะเอาดิเอาแล้วนะครับส่วนพวกนี่คนป่าจะจัดพวกแรปเตอร์นะครับเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะครับนี่เป็นไงล่ะสุดยอดป่ะเอาดินะครับสองพี่น้องแจ็คสันตายอย่างรวดเร็วนะครับแจ็คแรปเตอร์ก็โอ้โหยังไม่ได้เข้าใกล้ฝั่งคนป่าเลยนะครับนี่เป็นไงเหลือกินเหลือใช้นะครับนักรบก็ยังเหลือต้อง2ตัวเลยนะครับส่วนคนป่าไม่ตายสักแอะกับแวนเฮลซิงไม่ตายเลยนะครับกางยืนอยู่ด้านหลังเป็นไงตะกะผมใช้ได้ผลป่ะสุดยอดป่ะอ่ะต่อมานะครับเป็นด่านที่12นะครับแล้วเราก็ได้มาเจอกับสไปเดอร์แมนนะครับนะกับพวกแรปเตอร์อีกนิดหน่อยผมบอกเลยว่าโหดมันจะดึงเรานะครับแล้วตอนนี้เขาก็ให้มาถึง120เหรียญเลยเฮ้ยมีโทนี่สแตงค์แล้วเว้ยเอาเลยเว้ยโอ้โหแต่มันให้มาแค่นี้ตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าโทนี่เห็นก็โทนี่ก็จะรีบยิงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวบวกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นตัวล่อได้ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือไอ้พวกนี้นะฮะผมจะให้มันพวกมันไปตายเล่นก่อนนะฮะส่วนตัวสู้จริงๆเนี่ยผมจะให้เป็นพี่โบดำนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าตัวรอดของผมจะได้ผลหรือเปล่านะครับ
เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ล่ออีกชุดหนึ่งนะครับเออยิงไปเออนั่นแหละมึงดึงไปตรงนั้นแหละยิงไปยิงตูมเออเออมึงยิงแม่นๆมึงยิงพวกมัน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 เป็นไงล่ะเบิ้งเฮ้ยเหลือแรปเตอร์เหลือแรปเตอร์มานี่มานี่มานี่วิ่งมา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 พวกนี้ตายระเบิดแน่ๆนี่เป็นไงล่ะมึงเจอสุดยอดนะครับแกงอปป้าบอกฉันเพิ่งจะเดินถึงตายกันหมดแล้วเหรอแล้วมึงจะกางร่มทำไมนี่โคตรมืดเลยฮะมึงจะกางร่มกันทำไมเอา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 เป็นเกย์ก็ไม่บอกแล้วไอ้อปป้าเนี่ยอ่ะเอาเลยครับต่อมาโอ้โหด่านสุดท้ายทำไมต้องมาเจออะไรยากขนาดนี้นะไว้อะนะครับตอนนี้ก็มาถึงด่านที่13กันแล้วนะฮะแล้วก็จะให้เป็นคลิปสุดท้ายใน EP ที่2สำหรับเกมผ่านด่านนะฮะนะโอเคซึ่งตอนนี้เราก็เจอกับปัญหาแล้วเนื่องจากเจอกับพี่กอริลล่านะครับซึ่งผมไม่อยากเจอเลยนะฮะแต่ก็แม่งก็เจอนะครับแล้วก็เจอกับโอ้โหช้างอวกาศอีกแม่มนะครับแต่มันก็ให้มา210นะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ผมจะจัดการยังไงนะครับโอ้มีหน่วยคอมมานโดเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นอานิโคนะครับมาด้วยนะครับยิงซัพพอร์ตด้านหลังอย่างดีสายล่อให้ด้วยนะครับจะเอาจัดการมันยังไงจะฆ่ามันยังไงงงวะเนี่ยงงจะฆ่ามันยังไงให้ผมคิดก่อนนะแป๊บนึงเอาละอ่ะผมลองใช้ตะกะแบบไม่ได้คิดอะไรนะคือแบบยิงอ่ะยิงเฉยๆเลยนะครับถ้าพวกมันเข้ามาก็จะยิงนะครับเพราะว่ามันให้อเนโคมันน่าจะมีเหตุผลนะครับในอเนโคเนี่ยคือยิงแรงนะฮะและแต่ละสมีก็คือมันจะโดนเพื่อนเราด้วยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ส่วนอันนี้นะครับ4ตัวพวกมันก็ให้มา5ตัวนะครับในแรปเตอร์นะฮะเวลามันวิ่งมามันจะโดนพวกนี้ยิงหมดนะครับแล้วก็จัดด้วยแวนเฮลซิงก็จะช่วยกำจัดตามนะครับสำหรับพวกแรปเตอร์ที่วิ่งมาส่วนช้างผมคิดว่าคอมมานโดก็จะยิงเร็วขึ้นยิงเร็วตามนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอจัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันยิงเพื่อนตัวเองผมไม่ชอบนะฮะเดี๋ยวสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซากสวยเซิร์นนะครับโอเคมาไหนโอเคนะครับนะน่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับการยิงเพื่อนตัวเองส่วนไอ้กอริลล่าเนี่ยผมไม่รู้ผมจะจัดมันยังไงนะฮะก็ไหนลองเล่นสูตรนี้ดูก่อนนะครับนะครับเห็นไหมตามแผนนะครับโอ้โหแล้วคือก็ตายยากโอ้โหไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วถ้าเล่นอย่างนี้โอ้โหมันยังไม่ตายเลยบอกกอริลล่านี่กำจัดแค่แรปเตอร์เลยเนี่ย 8,675,551 ปีล้านผ่านไปโอ้ยทำไมมันผ่านยากจังเลยวะนะครับตอนนี้ผมเล่นมาประมาณ10ตาแล้วนะครับผมไม่ผ่านผมลองหลายวิธีแล้วนะครับนะแต่ผมสังเกตได้นะครับว่าผมคิดว่าไอ้ช้างเนี่ยพรีเดเตอร์เนี่ยมันจะเล็งเป้าเป็นแค่กลุ่มรายบุคคลเท่านั้นแต่มันมีแรงรัศมีกระจายที่แรงมากเพราะฉะนั้นผมจะเอาอันนี้เป็นตัวรอดนะครับประมาณสัก4ตัวนะฮะเพื่อกำจัดแรปเตอร์ด้วยอีกส่วนนึงนะครับในการปาหอกนะครับเนื่องจากไอ้นักรบปาหอกแรงด้วยแล้วก็ต้องบวกกับคอมมานโดนะฮะคอมมานโดที่ผมไม่ควรที่จะวางจุดๆอย่างนี้นะฮะเพราะการยิงรัศมีของช้างเนี่ยจะโคตรแรงผมเลยต้องตั้งเป็นจุดกลุ่มอย่างนี้นะอย่างนี้อ่ะโอเคแล้วก็จะเอาคนป่าประมาณสัก2ตัวนะครับอยู่ข้างๆผมนะครับเออนะครับซึ่งไม่รู้เอามาทำไมนะครับคนป่านะแต่ก็มาดูกันนะครับว่าสูตรนี้จะได้หรือเปล่าเพราะตะกะผมคิดว่าอย่างนี้นะแบบว่านักรบปุ๊บจัดการแรปเตอร์แรปเตอร์ก็จัดการนักรบกูจะพูดทำไมเนี่ยนะครับก็นักรบนะครับเป็นตัวดึงความสนใจให้กับไอ้ช้างพวกนี้นะฮะให้มันยิงที่นักรบนะครับเออแล้วทีนี้ส่วนที่เหลือคอมมานโดก็จะยิงมันคืนแล้วนักรบพอนักรบตายปุ๊บไอ้ช้างอวกาศก็จะยิงใส่นักรบเอ้ยก็จะยิงใส่คอมมานโดซึ่งคอมมานโดจะตายทีละตัวนะครับมากกว่าทุกครั้งน้อยกว่าทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเอามาเล่นเนี่ยผมจะจัดคอมมานโดให้มันอยู่ใกล้กันนั่นก็หมายความว่าจะตายฟรีนะครับเพราะว่าการยิงรัศมีการกระจายอนุภาพของปืนพรีเดเตอร์ของช้างเนี่ยมันรัศมีแรงนะฮะมันกระจายเป็นวงกว้างซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าอยู่รวมๆกันตายแน่นอนนะครับเออดังนั้นผมก็เลยจัดคอมมานโดแยกออกมาเป็นแต่ละส่วนส่วนคนป่าผมก็ไม่รู้ผมยิงมาทำไมเพราะอาจจะดูว่ามันน่ารักขึ้นและอาจจะช่วย
การฆ่าแรปเตอร์ให้ง่ายขึ้นนะฮะนะซึ่งก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปะนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นี่อยู่กันเป็นจุดๆอย่างนี้แหละครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแบ่งชั้นโซนตอนนี้ทหารตายหมดแล้วนะครับทหารตายหมดแล้วตอนนี้เหลือคอมมานโดก็ยังยิงอยู่นะครับนะครับอ้าวเฮียไม่ได้ผลว่ะอ้าวเฮ้ยกอริลลาตายเห็นไหมครับท่านผู้ชมกอริลลาตายกอริลลาตายนะครับเอ้าไม่ตายแม่งเอ้ยหลอกกูอ่ะเอาละครับคราวนี้ผมขอลองเอานักรบออกทั้ง4ตัวดูนะครับเนื่องจากมันเปลืองนะฮะให้ช้างยิงแค่พอประมาณเท่านี้พอนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็ให้นักรบไปบวกเอานี่นี่อย่างนี้จะได้ผลเนี่ยอย่างนี้จะได้ผลนะเนี่ยเฮ้ยช้างล้มหมดแล้วนะครับช้างล้มหมดแล้วเหลือบักกอริลลายักษ์เฮ้ยผ่านเฮ้ยคอมเมโดยังเหลือครบนะเนี่ยเฮ้ยตาย1นะครับไม่เป็นไรนะคะได้ผ่านแล้วนะครับด่านสุดท้ายของเราเฮ้ยสุดยอดคนป่านี่เดินเอ็มอัพแสดงความดีใจเฮ้ยระวังตกมานี่นะครับเฮ้ยชนะนะครับไม่น่าเชื่อจะชนะกอริลลาได้นะครับด่านสุดท้ายนี่เอาเข้าจริงๆนะหินนะนะครับผมก็รอมาโอ้โห10กว่ารอบได้แล้วนะฮะก็มาผ่านนะครับโอ้สุดยอดนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะฮะสำหรับการเล่นผ่านด่านในเกม ARBS นะครับซึ่งผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็ปาไปถึง2 EP แล้วนะครับนะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมต่อ EP ที่3ไปแบบว่าด่านแคมเปญอื่นก็บอกผมที่ใต้ร่างคอมเมนต์ได้นะครับผมจะต่อที่ EP 3แน่นอนนะครับถ้ามีคนอยากดูนะฮะนะครับจะลองกี่ครั้งก็ชนะนะเนี่ยนะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละนะครับBye โอ้ลืมไปนะครับแล้วก็มีอีกช่องนึงนะครับชื่อว่าช่อง B Story Game นะครับเป็นเกี่ยวกับการทำเกมจับมาแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องราวสร้างขึ้นมานะครับเหมือนผมสร้างเกมขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นหนังนะฮะนะสำหรับคนที่ชอบสตอรี่อะไรแนวๆนี้นะครับก็ไปดูได้อีกช่องนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะก็แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมมีอีกช่องนึงจะไปกดติดตามหรือไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนดูใช่ไหมล่ะแบบเฮ้ยกูไปกดติดตามมึงแต่มึงไม่มีคลิปให้กูดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่กดหรือกดก็ได้นะครับเพื่อเตรียมคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ก่อนเพื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะนะผมไม่ว่ากันนะแต่แค่วันนี้แค่มาบอกเฉยๆว่าผมมีอีกช่องหนึ่งชื่อ B Story เกไปกดติดตามอะไรอย่างเงี้ยมึงจะบอกเขากดติดตามทำไมตะกี้มึงบอกเขาไม่กดโอ้อะไรพวกเนี้ยงั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะฮะตะกี้มันเคยปากนะครับมันต้องพูด